สิใส่ลูกโดดลงไปก่อนใบบักกูดใช้ลงไปด้วยแหละผลหอมรักซี่ยังก็ว่าไปค่ะให้มันเดือดก็เสร็จแล้วจ้ะถ้ามันเดือดนิดนึงจริงๆเครื่องก็ซุกแล้วเรียบร้อยนะจ้ะก็ประมาณนี้จ้ะโอ้โหเน้นตีนล้วนๆเลยทุกคนมึง1กิโลเลยตาตีนเนี่ยตีน1กิโลเปื่อยดีๆเลยจ้ะบ่ทันได้ชิมนะจ้าทุกคนมื้อนี้สิเฮ็ดน้ำยาขนมจีนน้ำยาขนมจีนปลาตีนไก่เนาะจ้ะอันนี้เป็นปลาปลามะเขือเนาะจ้ะทุกคนแล้วก็เป็นพริกแห้งเป็นกระชายเป็นกระเทียมหัวหอมตะไคร้แล้วก็อันนี้เป็นต้นหอมใบมะกรูดแล้วก็พริกลูกโดดเนาะจ้ะทุกคนแล้วก็ตีนไก่ค่อยต้มจ้ะเดี๋ยวค่อยสิพาไปเบิ่งจ้าค่อยต้มตีนไก่ไว้เนาะนี่ต้มแยกจ้ะนี่ต้มใส่เกลือเนาะจ้ะทุกคนส่วนตัวนี้เป็นน้ำปลาร้าจ้าค่อยต้มเอาแต่ตอนมันต้มนี่น้ำปลาร้าโอเคเดี๋ยวเฮาไปต้มเครื่องกันจ้ะโอเคจ้ะทุกคนตอนนี้ค่อยสิเอาพริกแห้งแห้งลงไปต้มวันนี้ก๋วยเฮ็ดลายในเด้อจ้าจักหน่อยเฮ็ดลายในจักหน่อยกระชายจะเอาไปต้มก่อนตะไคร้ตะไคร้โอเคส่วนปลากับหัวหอมกระเทียมนี่เพิ่นซุกง่ายเนาะจ้ะเดี๋ยวเฮาจังค่อยใส่เนาะทุกคนเพราะว่าอันทาให้พริกกับกระชายเพิ่นอันนี้ซุกแน่นิดนึงก่อนจ้ะส่วนอันนี้ก็เทหลังเนาะจ้ะทุกคนนั่นล่ะเดี๋ยวอันนี้ไว้ก่อนจ้ะเดี๋ยวไปใส่น้ำปลาร้าจ้ะโอเคเฮาสิใส่น้ำปลาร้าที่เฮาต้มลงไปจ้ะคอยสิบ่ใส่เกลือบ่ใส่น้ำปลาจ้ะเพราะว่าปลาร้าคอยน่ะค่อนข้างสิที่สิเค็มเนาะจ้ะทุกคนถ้าสมมุติว่าเดี๋ยวตอนที่เฮาโคลกเครื่องแล้วเฮาถ้าเบิ่งอีกเทื่อนึงว่าเฮาสิได้ใส่บ่เนาะจ้ะปลาร้าคอยใส่ปลาร้าปลากระดีเนาะจ้ะหาซื้อได้ตามร้านเอเชียทั่วไปค่อยสิต้มไปแบบนี้ก่อนจ้ะเดี๋ยวให้พริกกับกระชายเพิ่นมีความหนุ่มนิดนึงก่อนเนาะจ้ะเดี๋ยวเฮาจังมาใส่ปลากับหัวหอมกระเทียมเนาะทุกคน
ใส่หัวหอมลงไปกระเทียมลงไปแล้วก็ปลาจ้ะปลาแบบนี้เนาะแช่แข็งมาจ้ะค่อยเอามาละลายเนาะแล้วก็เพิ่นเป็นสินชิ้นแบบนี้แล้วจ้ะเขาเฮ็ดมาให้เรียบร้อยแต่ก็ยังแบบมีก่างอยู่จักหน่อยจ้ะโอเคเดี๋ยวต้มไปให้ปลาเปื่อยให้ทุกอย่างเปื่อยจ้ะทุกคนให้ทุกอย่างมันเปื่อยมันสิได้ตําง่ายๆนี่ก็ได้แล้วจ้าทุกคนได้แล้วนะได้แล้วนะมันสุกแล้วนะตักออกเลยจ้ะวางนี เครื่องครบแน่บ่ครบแน่จ้ะทุกคนก็ตามนี้ตามเกิดของคนต่างแดนนะจ๊ะทุกคนสิเอาตีนไก่มาลองจ้ะทุกคนตีนไก่ของเราตีนไก่มาลองจ้ะตีนไก่ที่ห้องต้มต้มแยกต้มไปขนาดบ่ได้ใส่เครื่องแล้วเนี่ยอันเต็มหม้อแล้วจ้ะโอ้ยบ่ทันได้โขกเครื่องเลยโอเคเดี๋ยวเราไปโขกเครื่องกันจ้ะเก็บตะไคร้ใส่หม้อขึ้นจ้ะค่อยบ่ตําบ่โขกตะไคร้ได้ซํานี่ใส่หม้อขึ้นจ้ะนี่ล่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาโขลกเครื่องกันเวลาเฮ็ดก็เฮ็ดหม้อง่ายๆไปเลยจ้ะแล้วก็ใส่ปูแข็งไว้เนาะจ้ะตามที่บอกจ้ะเพราะว่าเวลาเฮาได้เครื่องมาเฮาก็สิแบบโอ้ยดีใจจ้ะได้กระชงกระชายมาจังซี่ได้ไปร้านไทยกับบ่เป็นหยังจ้ะส่วนมากก็เดือนละเทื่อจ้ะได้ไปร้านไทยเนาะไปบ่อยบ่ได้หรอกจ้ะไปบ่อยก็อยากได้นั่นได้นี่อยากได้นั่นได้นี่เสียเงินหลายจ้ะไปร้านเอเชียน่ะ
ยังเขาก็ซื้อเอาแต่จำเป็นพ่อไปถึงแล้วมันก็จำเป็นทุกอย่างอะจ้ะมันก็อยากนั่นได้อยากนั่นอยากนี่นะ เป็นเรื่องปกติเนาะเพราะว่ากันแต่ว่ากะเดือนนึงจังได้ไปเที่ยวจ้ะอย่างหนากะสองเดือนเทื่อจ้ะใส่มือดีละหอมเนี่ยจักหน่อยเดี๋ยวสิใส่ผงชูรสลงไปเนี่ยจ้ะหลายไส้น้อยจ้ะตามสะดวกค่อยแกะปลาออกแล้วด้วยจ้ะหมายถึงว่าอันค่อยหลอกนังปลาออกพี่น้องอันนี้นังปลาที่เฮาบ่เอาเนาะก็เอากงเอากลางออกเรียบร้อยจ้ะใส่เนื้อปลาลงไปเลยจ้ะประมาณนี้เลยอย่างหลายเลยจ้ะทุกคนเฮ็ดกินโดนจ้ะตัวที่แช่ตู้แข็งอ่ะจ้ะก็หมดแล้วจ้ะทุกคนตัวที่แช่ตู้แข็งไปก็เอามากินเอามาอุ่นกินยังกินหมดแล้วจ้ะเพราะว่ามื้อใดที่ข่อยบ่ได้เฮ็ดคลิปอีหยังประมาณนี้บ่ได้ถ่ายคลิปมื้อใดได้ยุบข่อยก็เอาอาหารเก่ามากินนะจ้ะเฮ็ดให้แน่แต่3นมค่ะว่ามื้อใดบ่ได้ถ่ายคลิปนะจ้ะเฮ็ดให้แค่3นมข่อยก็มีอาหารข่อยที่แซ่แข็งข่อยก็ออกมากินจ้ะเดี๋ยวสิโคลไปให้ละเอียดด้วยนะข่อยมักแต่ละเอียดละเอียดค่อยโคลกเรียบร้อยแล้วจ้ะทุกคนนี่แบบนี้เลยใส่ลงไปบดขนาดบดท่านได้ใส่เครื่องเนี่ยยังเต็มหม้อแล้วไปยังวะครับนี่พี่น้องแม่นดอกจ้ะค่อยตั้งใจเฮ็ดแบบให้มันเต็มเต็มหม้อจ้ะทุกคนเพราะว่าสิได้เก็บไปกินดนๆจ้ะเก็บไปกินดนๆเดี๋ยวโอ้ไปอีกละทุกคนตีนกระเปื่อยดีแล้วตีน1กิโลเลยได้นี่จ้ะตีนไก่นี่จ้ะ1กิโลเลยจ้ะคอยปรุงรสแค่ผงชูรสเนาะจ้ะทุกคนตอนโคลกพริกอ่ะปรุงเล็ดปรุงรสแค่ผงชูรสสิใส่ลูกโดดลงไปก่อนใบมะกรูดใส่ลงไปเลยแหละต้นหอมผักชีหยังก็ว่าไปมันเดือดก็เสร็จแล้วจ้ะถ้ามันเดือดนิดนึงจริงๆเครื่องก็สุกแล้วเรียบร้อยเนาะจ้ะก็ประมาณนี้จ้ะโอ้โหดุนเน้นตีนล้วนๆเลยทุกคนเบิ่ง1กิโลเด็ดจ้ะตีนเนี่ยตีน1กิโลเปื่อยดีๆแล้วจ้ะบ่ทันได้ซิมเด้อเดี๋ยวสิลองซิมเบิ่งก่อนว่าต้องการน้ำปรุงน้ำปลาเกลืออีหยังบ่โอ้ยบ่เอาแล้วจ้ะบ่เอาแล้วบ่เอาแล้วอืม
ถ้าเดือดมากนี่หล่นเลยเด้จ้ะเนี่ยรถไฟล้มเลยเคจัดทุกคนนี่ก็เป็นสูตรน้ำยาขนมจีนของข่อยเนาะจ้ะละง่ายๆมือใดแบบมือใดเครื่องครบก็ครบถือว่าเครื่องครบละจ้ะนี่ถือว่าเครื่องครบละจ้ะตีนไก่ก็เต็มที่เลยจ้ะหั่นละทุกคนมากินน้ำกันจ้านี่เดี๋ยวสิต้มเส้นพุ่นละนี่ง่ายๆสไตล์ครัวคุณสมบูรณ์แอนด์แฟมิลี่จ้ะ